จำหน้าได้มาขอลายเซ็นมาขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดมาก่อนทุกวันนี้ต้องเจออยู่เป็นประจำใช่นะวันนี้เป็นวันหนึ่งนะครับที่แฟนคลับนะครับแฟนคลับจริงๆนะครับแฟนคลับจริงๆนะครับมาทั้งข้างหน้าออฟฟิศนะครับมารอที่หน้าสตูดิโอนะครับแล้วก็แฟนคลับในห้องไลฟ์แชทเนี่ยเยอะมากๆแน่นมากๆนะครับกินกันมาไม่หยุดเลยนะคะตอนนี้ดังจริงๆเลยนะครับยูโกะเริ่มที่คำถามจากทางบ้านเลยครับยูโกะมีคำถามอะไรจะถามบ้างครับมีเดี๋ยวนะคะครับผมพี่นัทเคยเป็นครูสอนกีตาร์หรือเปล่าคะใช่ครับเคยเป็นครับรับสอนยังไงที่ไหนก็สอนอยู่โรงเรียนดนตรีที่หนึ่งครับที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งใช่โอเคที่หนึ่งเราขอไม่เอ่ยชื่อสอนอยู่ทันไหมครับนัทนานครับสอนแต่ผมจบดนตรีครับจบเรียนดนตรีมาก็สอนตั้งแต่เข้าปีหนึ่งจนจบปีสี่ก็สอนต่อมาเรื่อยๆอ๋อแล้วนักเรียนเป็นคนวัยก็มีเด็กสุดก็คือ7ขวบครับเจ็ดขวบเจ็ดขวบเลยเหรอคนนี้คือปริญญาโทอะไรเงี้ยจบปริญญาโทอายุมากสุดก็คือจบปริญญาโทไปแล้วมาเรียนกีตาร์ใช่ใช่ไหมครับแล้วคือทุกคนที่มาเรียนคือตั้งใจเรียนมากไหมคะถ้าเขาไม่ตั้งใจอะไรยังไงมีวิธีจะปราบปราบพยศไหมคือเอากีตาร์ฟาดเลยนะครับหล่อเล่นปวดไปปวดไปก็ตั้งใจครับไม่ตั้งใจก็ไม่สอนวันนี้ก็ไม่สอนอะไรเงี้ยใช่ก็แบบสอนแป๊บนึงก็บอกเออเรียนดีกว่าอะไรถ้าไม่ชอบจริงๆอะไรเงี้ยครับเฉพาะคนที่อยากใช่ผมอยากจริงๆไม่โหดอาจารย์นัทไม่โหดไม่โหดไม่โหดเลยนะครับไม่คุยด้วยไม่พูดด้วยดีกว่าทางบ้านนะครับทางบ้านนะครับถามว่าอาจารย์นัทนะครับมีกีตาร์ทั้งหมดกี่ตัวครับผมสิบกว่ากว่าครับครับผมสิบกว่ากว่านะครับอาจจะอยู่ในช่วงสิบเก้าครับผมใกล้ๆจะ20นะครับก็คือสิบกว่านะครับสิบเก้านะครับซินครับ24/7นะครับมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับก็24/7เนี่ยมาจากคำพูดของฝรั่งเป็นศัพท์สแลงอะไรครับ24 hours 7 days a weekอ๋อตลอด7วันตลอดเวลาตลอดเวลาใช่ก็เพลงนี้เนื้อเพลงมันก็จะพูดถึงเรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องของความคิดถึงความคิดถึงนะครับก็คือแบบคิดถึงกันตลอดเวลาตลอดเวลาคิดถึงกันตลอดเวลาครับผมคิดถึงไหมครับคุณอ่ะครับจริงๆตอนที่แต่งเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแบบเป็นคิดถึงแบบฉันคิดถึงเธออะไรเงี้ยฮะคือจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้คิดถึงเรื่องอะไรก็ได้ใช่ครับผมหรือเป็นเรื่องที่แบบอยู่ในใจเราตลอดครับผมโอเคเรียกว่าเวลาอึ้งกันนะคือรู้สึกทุกอย่างจะมีความหมายมีที่มาที่ไปหมดเลยดีค่ะดีค่ะแต่ละคนนะครับทั้งสินแล้วก็นัทเนี่ยนะครับเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยผ่านรั้วมหาวิทยาลัยมาแล้วนะครับใช่ครับแต่ละคนเรียนคณะอะไรสาขาอะไรกันบ้างครับครับผมก็จบที่มศวครับผมครับคณะศิลปกรรมศาสตร์กับเอกดนตรีครับเครื่องมือเอกกีตาร์แจ๊สครับครับของซินจบสถาปัตย์ลาดกระบังครับสถาปัตย์ก็เอกนิเทศศิลป์ก็คือกราฟิกดีไซน์กราฟิกดีไซน์เน้นๆแล้วก็รู้มาด้วยว่าที่เราเป็นกราฟิกดีไซน์อัลบั้มปกของอัลบั้มซินก็เป็นคนดีไซน์ใช่ครับใช่ไหมครับใช่มีที่ไปดูมามีรูปนกปะใช่ครับมีรูปนกคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงครับคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงครับถึงมาออกแบบเป็นอย่างนั้นครับตกลงว่านกใช่ไหมครับนกครับนกสิครับตกลงเอ๊ะตกลงว่าขัดแย้งกันหรือเปล่าครับผมก็คอนเซ็ปต์เป็นยังไงฮะก็อัลบั้มแรกเนี่ยชื่อว่า The White Room ก็ถ้าไปเปิดดูแบบบุ๊กเล็ตข้างในมันก็เหมือนว่าแต่ละหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นเราสองคนเนี่ยครับทาสีแบบเป็นหน้าหนึ่งก็จะมีเนื้อเพลงครับหนึ่งอันเนี่ยก็เหมือนแบบเพลงหนึ่งก็เป็นสีเพลงนึงก็สีนึงใช่ก็ The White Room เนี่ยเหมือนเป็นเฟรมว่างเปล่าอะไรเงี้ยให้เราแบบสามารถระบายอะไรลงไปก็ได้ที่มาก็มีกันหนึ่งคือ The White Room Decoration ใช่แล้วนกล่ะครับกลับมาที่นกกลับมาที่นกคือยังวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละครับอยู่กันที่นกนี่แหละจริงๆว่านกคืออะไรจริงๆเนี่ยนกมันจะมีรูปนกที่บินออกจากกรงที่อยู่หลังปกก็คือจริงๆเนี่ยเพลงนี้ตั้งใจว่าจะวาดให้สื่อออกมาถึงเพลงลองอะไรเงี้ยเหมือนแบบลองบินออกไปจากกรงครับผมไปหาสิ่งต่างๆดูอะไรเงี้ยคือมันจริงๆแล้วมันเป็นปกของซิงเกิลเพลงลองแต่ว่าเอามาใส่ไว้ท้ายปกอัลบั้มด้วยเป็นซิงเกิลเพลงลองแล้วก็มาไว้ท้ายอัลบั้มด้วยใช่ครับเป็นปกด้านท้ายอัลบั้มเมื่อกี้มีทางบ้านถามมาว่าเพลงโอกาสครั้งที่สองอะค่ะ
ครับ second chance second chance นะครับอุตส่าห์แปลเป็นไทยมาให้ด้วยนะครับอยากจะทราบว่าทำไมตอนจบถึงมีอะไรนะนกกับแกะแพะตาในมิวสิกวิดีโอครับ MV มันจะมีนกนอนตายแอ้งแมงอยู่แล้วก็มีพระเอกนางเอกวิ่งไล่แกะวิ่งไล่แกะครับคือวิ่งไล่แล้วก็แกะไม่ใช่แกะอะไรแกะอะไรกันยิงไก่แกะเป็นตัวแกะเป็นตัวครับโอเคครับวิ่งไล่แกะเป็นยังไงมาจากยังไงครับผมคุณแหละครับคุณเล่าสามัคคีกันมากนะครับซิงคูล่านะครับไม่หรอกจริงๆมันเป็นเหมือนภาพบรรยากาศมากกว่าเห็นว่าเหมือนแบบในเนื้อเรื่องเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าเหมือนนางเอกเขาไปงานปาร์ตี้หนึ่งแบบในผับหรืออะไรสักอย่างร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบคนในนั้นเนี่ยก็แบบมีแต่สนใจกันแต่เรื่องแบบรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวอะไรเงี้ยความเว่อร์อะไรเงี้ยแล้วก็นางเอกก็เลยรู้สึกเหมือนแบบอยู่ผิดที่อะไรประมาณเงี้ยแบบผิดที่ผิดทางใช่แล้วก็เหมือนแบบมองไปมองมาก็แบบไปเจอกับพระเอกอะไรต้องเหมือนแบบซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็คือเหมือนเป็นผู้ชายที่อยู่ที่นั่นแล้วก็เหมือนก็แบบรู้สึกเหมือนอยู่ผิดที่ผิดทางเหมือนกันคือผิดที่ทั้งคู่แหละใช่ก็เลยเหมือนกับก็พอแบบเจอกันก็เหมือนแบบคลิกกันในความคิดแบบไม่ได้มองกันที่แบบสิ่งที่คนอื่นมองอะไรเงี้ยมันแบบมองกันที่ตัวตนก็เลยมันก็เลยเหมือนกับแบบพอคลิกกันเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบสองคนนี้ก็แบบหลุดไปอยู่ในที่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นที่อันนี้คือสื่อความหมายออกมาใช่ครับหลุดออกไปใช่ครับอย่างนี้นี่เองมันก็เลยเป็นบรรยากาศมีเห็นนั่นนี่เป็นครับดูเพ้อแต่เห็นวิญญาณเราสองคนเป็นวิญญาณเลยก็ตามไปนะครับตามไปจากที่ผับก็ตามไปที่ทะเลด้วยไปตามไปทุกที่เดี๋ยวหลอนไหมครับเริ่มหลอนชัดๆอีกเริ่มหลอนนะตามไปจริงหรือเปล่าครับผมจริงเรียกได้ว่าข้อมูลของซีนนะครับที่ทางทีมงานนะครับสนุก.com นะครับได้เตรียมให้เรานะครับเรียกได้ว่าเชิงลึกมากๆเลยนะครับตัวอย่างเช่นเพิ่งคิดสดๆเมื่อตะกี้เลยคุณเล่นเตรียมมาเชิงลึกมากๆนะครับตัวอย่างเช่นชื่อของคุณตาของซีนนะครับสนุก.com รู้นะครับพี่ตีโกหกครับผมยูโกรู้ไหมครับตาของซินชื่ออะไรครับไม่เคยทราบเลยค่ะทัดรู้ไหมครับครับไม่รู้เห็นไหมนัดยังไม่ทราบเห็นไหมตีเอามาจากไหนคะเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงรุกที่เขาเตรียมมาให้ชื่อเชิงรุกเชิงรุกนะครับที่เตรียมมาให้ชื่อแอนครับยังไงคุณตาชื่อแอนครับผมมาว่าแล้วพี่ตีครับผมแอนตาซินครับผมได้เล่นแล้วนะครับพรุ่งนี้รอศิลปินคนนี้มานะครับรอมาทั้งปีนะครับวันนี้ได้เล่นแล้วนะครับแอนตาซินนะครับผมว่าเข้าคำถามทางบ้านต่อเลยครับจากคนอื่นไหมค่ะมีถามมาว่านกที่อยู่ในโลโก้มันคือนกอะไรคะนกอีกแล้วนกอีกแล้วแล้วท้องดำนะครับไม่ใช่ก็มาจากคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคอนเสิร์ตมีชื่อว่า Singular Apostrophe S ก็คือก็คือแปลก็คือทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยครับผมใช่ที่เป็นเจ้าของครับใช่ครับซึ่งในคอนเสิร์ตก็จะแบบเป็นเหมือนรวมมีทั้งความเป็นศิลปะแล้วก็ดนตรีอยู่ด้วยกันในคอนเสิร์ตเดียวไงครับใช่แล้วก็เหมือนกับรวมหมายถึงทางด้านภาพนะฮะก็เหมือนกับรวมแบบเอามาจากมิวสิกวิดีโอแล้วก็ปกอัลบั้มทุกอย่างที่เราเคยทำมาเหมือนเอามาแบบรวมไว้ที่เดียวนกนี่ก็มาจากนกก็คือนกตัวเดียวกันหนึ่งในนั้นด้วยนกที่อยู่หลังปกก็คือนกตัวเดียวซึ่งก็ไม่รู้นกอะไรนั่นแหละนะครับซึ่งไปคอนเสิร์ตนี้นะครับก็จะมีกรงนกนะครับแขวนรอบเลยไม่มีไปแก้กันเลยครับกลับมาสู่นัดบ้างนัดครับได้ข่าวว่านัดเนี่ยไปได้แชมป์การประกวดกีตาร์ระดับประเทศมาด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นแชมป์อะไรครับใช่ครับใช่ครับใช่เดี๋ยวขอผ้าเช็ดเอียหน่อยนะครับข้อมูลที่เตรียมมาค่อนข้างแน่นมากนะครับใช่ครับใช่ครับเป็นรางวัลอะไรครับก็รางวัลชนะเลิศกีตาร์ของยามาฮ่าครับอ้าวยะได้มาเมื่อไหร่คะเนี่ยรางวัลนี้ตอนหนุ่มๆฮะหนุ่มๆใช่ครับหนุ่มๆประมาณ20กว่าปีที่แล้วนานไปคุณนานไปใช่ประมาณช่วงม.ปลายครับครับช่วงม.ปลายช่วงม.ปลายนะครับ
ใน MV นะครับที่ได้ไปดูกันมานะครับมีอยู่ MV นึงที่หลับตา 24/7 ตลอดเลยใช่มั้ยครับเพลงอะไรครับ 24/7 ทำไมครับต้องหลับตาตลอด MV เลยแล้วก็ต้องมีคนเต้นๆเพราะอะไรครับเพราะว่าพอดีตากุ้งยิงนะครับไม่ใช่เหมือนในเนื้อร้องจะมีคำหนึ่งว่าฝันละเมอครับก็เหมือนฝันไปก็คนนั้นก็คือเหมือนจริงตรงนี้เต้นพี่น้อยฮะที่คนนึกว่าพี่น้อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นนักเต้นจากไหนนะครับอาร์เจนตินาป่ะใช่ใช่ป่ะใช่อาร์เจนตินาเลยครับอิมพอร์ตมาอย่างไกลเลยใส่กระป๋องมาเลยแล้วก็ส่งข้ามมาคือจริงๆเขาเดินมาเป็นนักท่องเที่ยวเฮ้ยมาเต้นหน่อยล้อเล่นนะครับก็คือมันมีเนื้อเพลงที่บอกว่าฝันละเมอก็ฝันละเมอก็เหมือนแบบหลับฝันไปแล้วก็คิดถึงใครบางคนอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นักเต้นคนนี้นะไม่ไหวแล้วนะนักเต้นคนนี้ก็ครับคือนักเต้นคนนี้เนี่ยแบบสื่อถึงแบบอารมณ์ของเพลงมากกว่าใช่ขึ้นกันอีกแล้วครับผมแล้วคำถามมีคำถามใหม่มาค่ะเขาถามกันว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองคนได้มีโอกาสอีกครั้งเหมือนอย่างในเพลง Second Chance นะคะอยากจะทำอะไรอยากไปแก้ไขอะไรไหมหรือยังไงอยากจะทำอะไรอยากแก้ไขอะไรก็ไม่ได้อยากแก้ไขอะไรครับเพราะคิดว่าชีวิต perfect ไม่ไม่คือทุกอย่างที่ออกผ่านมาในชีวิตก็คือการเรียนรู้ของเราอยู่แล้วเลยครับใช่ไม่เป็นที่แบบเราต้องเรียนรู้ต่อมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอบได้ดีมากนะครับรอค่ะพี่รอไม่ดีครับแต่ไม่ดูก็ไม่ดีนะต้องดูต้องดูโอเคครับซีนะครับก็ถ้าเอาจริงๆเลยคือครับผมเอาเล่นๆเอาจริงๆจริงๆครับจริงๆแต่แบบไม่หล่อเลยเอาไม่หล่อคือจะไม่ใส่วิกในรายการพี่บูดี้นะถ้าใครได้ดูนะไปใส่มาแล้วนะครับไปใส่วิกผมสั้นที่รายการพี่บูดี้มาก็รู้สึกว่าเป็นตาบาปครับผมตอนนั้นไปใส่อ่ะคะนึกยังไงถึงไปใส่เขาไม่ได้เตรียมคือเขาแบบก็คือเหมือนแบบให้ลองดูลองใส่วิกดูให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบมาใส่เลยทันทีไม่มีการเตรียมครับผมคือย้อนเวลากลับไปได้จะขอไม่ใส่ก็จะขอไม่ใส่อันนี้ครับผมเดี๋ยวว่าเมื่อกี้บอกว่าซินบอกว่าขอแบบไม่หลอกนะครับแล้วผมนะครับจะเหลืออะไรนะครับจะเหลืออะไรเปลี่ยนเรื่องนะครับไม่ตั้งแต่เกิดแล้วก็พี่ครับผมซินนะครับได้ข่าวว่าก็เคยไปร้องนะครับกับเพลงประสานเสียงด้วยใช่ไหมครับกับวงจะแบงคอกเดอะแบงคอกโอเปร่าใช่ไหมครับหรือบางกอกโอเปร่าเดอะบางกอกโอเปร่านะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับเป็นประสบการณ์การขึ้นเวทีที่ดีมากครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เข้าไปออดิชั่นไม่ได้ไปอยู่ในวงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปขึ้นเวทีที่ไหนคือที่ไปร้องเพลงประสานเสียงนี่ก่อนที่จะมาเป็นซิงคูล่าใช่ครับก่อนก็คือตอนเข้าไปตอนม.4ม.4นี่ขึ้นไปร้องเพลงโอเปร่านะครับม.4คุณทำอะไรครับคุณเล่นเตยค่ะรู้จักมั้ยคะเตยมันนอกมากเลยครับกักมือกักเตยอาจจะไม่มีใครรู้จักครับผมสมัยม.4นี่ผมเรียกได้ว่ายังเล่นกิ้งก่องแก้วนะครับจำไหมครับคุณลึกเลยหนักกว่านุ้ยครับพี่หนักกว่านะครับข้อมูลเชิงลึกครับเชิงลึกมากการร้องเพลงโอเปร่านะครับกับการที่มาร้องเพลงในแบบของซิงคูล่านะครับโอเปร่าซิงคูล่านะครับมีความเหมือนหรือแตกต่างยากง่ายต่างกันยังไงก็ต่างกันพอสมควรครับก็คือร้องโอเปร่าเนี่ยจะต้องครับเหมือนกับฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาเหมือนเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยต้องแบบฝึกเสียงให้มันแบบแข็งแรงตลอดเวลาทุกอย่างต้องไปหายใจถึงหัวเข่าอย่างเงี้ยหายใจถึงหัวเข่าใช่ไหมยังไงหายใจยังไงถึงหัวเข่าครับถามนักร้องมีหรือเปล่าครับก็ต้องแบบต้องฝึกเยอะเยอะแล้วก็แต่ถ้ามาเป็นซิงคูล่าเนี่ยคือก็ซินก็เป็นคนแต่งเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือร้องตามอารมณ์ที่อยากจะสื่อออกไปก็อิสระกว่ามีความเป็นอาร์ติสต์สูงมากนะครับมั่นเองครับโอเคมีคำถามจากทางบ้านถามพี่นัทมาบอกว่าวันนี้ลาดูแบบเหนื่อยๆเพลียเป็นอะไรป่วยหรือเปล่าคะน้องๆแบบอยากจะให้กำลังใจมากไม่ได้เป็นไรครับไม่ได้ป่วยปกติเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่เป็นไรไม่สบายนะครับอะไรไม่สบายอะไรครับใจไม่ใช่นะครับอาการพี่คนเดียวแล้วค่ะก็ยังไม่ดีนะเดี๋ยวต้องเติมกาแฟสักนิดกาแฟนี่คือเพิ่งตื่นใช่ไหมยังง่วงๆมันอันนี้เติมกาแฟจะดีดหน่อยนะครับยูโกะนี่เป็นมะม่วงจิ้มกะปินะครับจะดีดมากเลยนะครับจิ้มกะปิ
เยี่ยมเลยก็ดีค่ะพี่นอกจากนะครับผลงานเพลงนะครับของทั้งสองคนนะครับทั้งซินแล้วก็ซินแล้วก็นัทนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับถ้านอกจากผลงานเพลงแล้วครับตอนนี้ก็ทำอย่างเดียวครับใช่แล้วก็ใช้เวลากับมันให้แบบมากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยครับครับใช่ก็ต้องซ้อมแบบเต็มที่อะไรเงี้ยอืมใช่เตรียมครับเซอร์ไพรส์ต่างๆให้กับแฟนเพลงเนาะครับแล้วคือปกติคือซินจะเป็นคนแต่งเพลงแล้วนัดทำอะไรก็อยู่เฉยๆฮะรอใช่ใช่ขายหน้าตาถือว่ามีความสามัคคีมุ่งมั่นในผลงานผมจะเริ่มดีแล้วนะผมจะเริ่มดีแล้วนะเริ่มจะดีแล้วจะดีแล้วจะดีอ่ามาแล้วรอแล้วเกินอยากจะโดนดีนะไม่ค่อยเลยนะคุณเนี่ยครับผมถามคำถามจากเพื่อนๆนะครับแฟนๆสนุก .com บ้างดีกว่านะครับอยากรู้ว่านะครับคอนเสิร์ตของพี่นัทนะครับของพวกเราครับของพวกเรานะสิงห์นัทคอนเสิร์ตของพี่นัทสิงห์ล่านะครับของพวกเราพี่นัทจะเต้นเพลงอะไรยังไม่ได้บอกนะว่าจะเต้นหรอฮะมีไหมครับมีไหมก็ไปดูที่นู่นไม่บอกนั่นเองนะครับคือไม่บอกนั่นเองนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับไม่บอกแต่กี่โมงเนี่ยต้องไปลงคอร์สเรียนเพิ่มนี่มีเต้นมีอะไรเพิ่มไงจัดเต็มเลยแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตครับมีใครบ้างครับผมก็มีมากกว่า1คนนะฮะมากกว่า1คนเป็นคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดนะครับตั้งแต่ตอบมานะครับล้อเล่นครับใช่ครับบอกได้เท่านั้นจริงๆบอกได้มั้ยว่ากี่คนไม่บอกคนก็ได้ว่ากี่เขาบอกมากกว่า1มากกว่า1ชัดเจนมากกว่า1ที่บอกไม่ได้ว่ากี่คนเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาจริงมั้ยอ้าวจริงดิซะงั้นน่ะไม่ใช่แล้วครับนี่เซนดีดแล้วเนี่ยเซนดีดเซนดีดครับต้องทำหน้าที่แทนแล้วนัดอยากร้องเพลงบ้างมั้ยคะอยากจะช่วยซินร้องบ้างมั้ยหรือว่าเล่นกีตาร์เป็นชีวิตจิตใจอย่างเดียวก็เดี๋ยวรอดูกันครับรอดูอาร์ติสต์สูงอาร์ติสต์ทั้งคู่เลยนะคะมีความเป็นอาร์ติสต์สูงนะครับเราดูในคอนเสิร์ตไม่แน่เขาอุบไว้ก่อนนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับแฟนๆสนุกสดคอมนะครับถามมาว่าจะเล่นนานกันกี่ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงกับอีก52นาทีครับผมเรียกได้ว่าเอาหมอนเอามุ้งนะครับมากางให้เรียบร้อยในฮอลเลยนะครับวิพวกผมเลิกเลยนะครับผมแล้วกางมุ้งนอนนะครับอย่าลืมนะครับยากันยุงเอามาด้วยไม่ไม่เพราะมีเป็นห้องแคบอินดอร์ไม่ช่วยเบรกไม่พอนะครับแถมไหลไปอีกนะครับยาวไปนะครับครับผมนัดครับตอนนี้เล่นกีตาร์นะครับแล้วก็ซินเป็นร้องนานฝั่งนี้ครับอ๋อเล่นกีตาร์นะครับอ๋อฝั่งนี้นะครับดูเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีสูงมากนะครับสำหรับผมนะครับเล่นกีตาร์นะครับแล้วกี่ส่งมากี่ปีนะ6ปีใช่ไหมส่ง6ปีนะครับแล้วก็6ปีอะไรฮะปีแสงหกปีนานไปอ๋อ6ปีนี่เรียกได้ว่าไม่มีการติดต่อให้เลือก2หมวดครับผมนั่งเฉยๆได้ผมดีนะดีดีด้วยมันผมชอบความดีเออกลางๆได้ซินร้อนน้ำไม่ค่อยมีตรงกลางนะนัดเล่นกีตาร์นะครับโอเคนัดเองเนี่ยสนใจที่จะร้องนำบ้างไหมก็เดี๋ยวรอดูในคอนเสิร์ตครับผมยังคงรอดูต่อไปนะคะรอดูกันต่อไปดูใน YouTube ได้นะครับผมสำหรับคำถามถัดไปนะครับที่ทางแฟนๆถามมานะครับผมตอบให้นะครับไปรอดูในคอนเสิร์ตครับผมค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่ต้องเมื่อกี้บอกว่าไปดูใน YouTube ไปดูเคยดูผมสารภาพผมเคยดูมาครั้งนึงครับที่ซินส่งมาให้ใช่ครับครับผมแล้วก็วิ่งไปหลบนัดวิ่งไปหลบฟื้นแหละครับรีบใช่จริงมีเยอะกว่านั้นเดี๋ยวมีเยอะกว่านั้นมีเยอะกว่านั้นด้วยเรียกได้ว่าเผากันเลยไหมตรงนี้นะครับรออะไรเลยไหมรออะไรลูกเบาๆลูกเผาเลยครับซินเผาเลยครับเริ่มจะโหดแล้วครับผมเป็นเบอร์กลางนะเบอร์กลางเบอร์กลางครับมันมี2หมดครับผมเผาเลยครับไม่เผาหน่อยเลยครับเท่านั้นแหละเอาเท่านั้นนะครับไปหาดูกันเองครับศิลปินเขาจะมีปัญหากันซะก่อนนะคะพี่ตีเดี๋ยวเราเบานิดนึงครับผมเราให้ซินกับนัทนะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกับพักแล้วฮะครับผมขอพักนิดนึงนะครับเดี๋ยวพบกันเบรกที่2นะครับเจอกันสุราษฎร์แชทครับเธอจะได้รู้ว่ามี
ับมาสู่ไลฟ์แชทในช่วงที่2เบรกที่2นะครับผมเดี๋ยวดูว่ามาเปิดตัวด้วยเพลงเพราะๆนะครับจาก2หนุ่มนะครับวง Singular นะครับนี่ตาจะอยากจะเล่นบ้างอะไรเงี้ยวันนี้นี่บอกได้ว่าคำถามนะครับยูโกมาเยอะมั้ยเยอะมากเยอะมากนะครับแฟนคลับนะครับทั้งนอกนะครับข้างๆห้องสตูดิโอของเรานะครับแล้วก็แฟนคลับในห้องแชทนะครับเรียกได้ว่าไม่กล้าออกไปแล้วตอนเนี้ยตัวใครตัวมันล่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับถามเข้ามาได้นะครับส่งคำถามเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะถามซิงคูล่าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับโอเคมีคำถามเข้ามาเลยนะคะครับผมอยากจะถามว่า MV เพลงใหม่ที่จะปล่อยออกมาจะเป็นเพลงอะไรเพลงต่อไปใช่ครับผมเพลงต่อไปรอติดตามยังคงชัดเจนยังคงชัดเจนนะครับยังคงชัดเจนครับแล้วถ้าพี่นัทที่เล่นกีตาร์ค่ะครับพี่นัทจะเล่นเครื่องดนตรีชนิดไหนคำถามจากห้องไลฟ์แชทเรานะครับก็คงเป็นคือชอบเครื่องดนตรีอยู่เป็นโนครับเป็นโนก็ชอบแซกก็เคยเล่นอยู่อะไรใช่ไวโอลินก็เคยก็จะวนอยู่แค่นี้แหละครับประมาณนี้อ๋อวนอยู่ประมาณนี้เหมือนตีเคยรู้มาว่านัดเคยเรียนเป็นโนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเล่นจริงๆแล้วเล่นเป็นโนมาก่อนตอนเด็กครับตั้งแต่ก่อนกีตาร์ใช่ก่อนกีตาร์ครับตั้งแต่6ขวบอะไรเงี้ยแล้วเพราะอะไรถึงเปลี่ยนมาเล่นกีตาร์ครับเพราะว่าที่โรงเรียนเขาที่อาสามที่เรียนเขามีชั่วโมงดนตรีครับครับใช่เขาให้เด็กทุกคนเล่นกีตาร์ก็เลยมีโอกาสได้เล่นมาครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยชอบมากอะไรเงี้ยครับแล้วถ้ามีโอกาสได้เล่นละครนะคะอยากจะเล่นละครแนวไหนแฟนคลับอยากรู้อยากรู้เผื่อจะได้ติดตามครับผมแนวเป็นหนังสงครามโบราณบางระจันอะไรอย่างงี้ดีไหมอุ้ยไม่เข้านะไม่เข้าอยากจะเล่นแนวไหนครับหน้าเขาก่อนครับเอาซีนก่อนเนาะซีนอยากจะเล่นละครแนวไหนครับถ้ามีโอกาสได้เล่นแนวไหนฮะครับผมอยากได้ที่แบบเนื้อเรื่องไม่มีตัวร้ายอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องไม่มีตัวร้ายเหมือนแบบมันแบบเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมไม่อยากเล่นละครที่แบบตบตีกันอะไรเงี้ยอ๋อเป็นอย่างละครปัจจุบันนี้นะครับผมนางเอกอยากจะบอกว่าสมูทไม่มีแบบตัวร้ายมาโกงมาอะไรเหมือนซีรีส์ฝรั่งหรือของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือจะมีเนื้อเรื่องอย่างอื่นเข้ามาใช่คือเป็นเนื้อเรื่องที่แบบไม่ได้ว่าจำกัดว่าจะต้องแบบเฮ้ยมีคนนั้นมาไม่ชอบคนนี้อะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบสถานการณ์มากกว่าครับแล้วนัดครับครับอยากจะเล่นละครแนวไหนยังไงบ้างครับถ้าเกิดมีโอกาสก็แนวที่เขาเห็นว่าผมน่าจะเหมาะด้วยครับผมมีแบบชอบแบบแบบบุคลิกตัวละครตัวไหนบ้างไหมมันจะได้แบบโฟกัสได้ชัดมากขึ้นนะไอดอลที่แบบว่าดูแล้วอยากเป็นนะอย่างนี้ก้านกล้วยนะครับไม่ใช่แมวเป็นช้างไม่ใช่นกใช่ไหมไม่ใช่นกเรายังคงวนอยู่ที่นกไม่ไปไหนครับมีตัวละครตัวไหนที่แบบนัดชอบแล้วก็อยากจะแสดงเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เราฉันหลงบูสลีอะไรเงี้ยครับจริงป่ะไม่จริงครับโอ้ซินแล้วซินก็โยนมาให้เลยนะครับเข็นนิ่งๆอ่าครับครับผมมือปืนอะไรเงี้ยมือปืนอ๋อมือปืนลูกพระจันทร์นั่นแหละว่าต้องเล่นว่าแล้วใช่ไหมครับนั่นบอกว่าต้องเล่นนะครับโอเคแล้วในคอนเสิร์ตนะคะกลับมาคอนเสิร์ตอีกแล้วกลับมาคอนเสิร์ตจะมีโอกาสได้เห็นพี่นัทเล่นสนใจเรื่องนี้ไหมก็คำตอบว่าโอเคค่ะไม่ต้องทายไปดูอีกแล้วนะคะไปดูซื้อบัตรหรือยังไปดูครับอย่างนี้ฮะประมาณนี้ใช่รอเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตใช่เขามีเราก็พยายามทำเซอร์ไพรส์ที่แบบแฟนเพลงเขาเรียกร้องเข้ามาครับว่าอยากเห็นอะไรเราให้เราทำบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามจะทำให้แทบทั้งหมดที่เราทำได้ที่เราสามารถใช่ใช่แฟนคลับนะครับน้องสตูนะครับส่งคำถามมาด้วยนะครับถามว่าพี่นัทนะครับเคยสอนกีตาร์พี่ซินจริงหรือเปล่าตอบสิครับว่าจริงไหมจริงไหมครับจริงครับผลปรากฏว่าเล่นได้กี่วันคะก็เล่นวันนั้นแหละครับวันนั้นโอเคไม่เล่นต่อฮะครับผมตีทันใดนั้นนะครับแฟนคลับก็ถามสวนกลับขึ้นมาทันทีครับว่าพี่ซินนะครับเคยสอนพี่นัทร้องเพลงหรือเปล่าไม่เคยสอนนะครับเพราะว่าก็เขาก็ไม่เคยมาถามไม่เคยมาถามแล้วก็เขาก็มีครูดีอยู่แล้ว
มีครูดีอ๋อครูดีครับผมถ้าไปดูใน YouTube จะก็จะรู้ว่าใครคือใครเพราะฉะนั้นนะครับไม่เลิกนะใครยังไม่ได้ดูใน YouTube ให้ไปดูนะครับไม่เลิกนะคําถามยังมาอย่างล้นหลามนะครับยูโกมีคําถามมาอีกนะคะว่าถ้าพี่ซินไม่ได้เป็นนักร้องแล้วเนี่ยจะตัดผมมั้ยคะผมครับก็เป็นนักร้องก็ตัดผมได้ครับโอ้ชัดเจนนะคะเป็นนักร้องก็ตัดได้ตัดได้ครับเบาๆลูกเบาๆคุมกลางคุมกลางคุมกลางมีแพลนจะตัดนะครับยังยังๆก็เดี๋ยวไว้เบื่อแล้วเดี๋ยวตัดครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะขอโอกาสกลับไปแก้ไขไม่ได้ขอโอกาสกลับไปแก้ไขอีกแล้วเราคงไม่ตัดสั้นขนาดนั้นคงแบบครับขึ้นมาแฟนคลับเป็นการถามสวนไปสวนมานะครับแล้วก็ถามต่อเลยครับว่านัดนะครับอยากจะลองไว้ผมยาวบ้างไหมครับก็เคยไว้แล้วครับผมตอนแบบตอนที่จบม .6 อะไรเงี้ยครับแล้วเด็กผู้ชายทุกคนก็จะอยากยาวใช่โดนไถตลอดเวลาเงี้ยก็ไว้ยาวเหมือนกันไถนะครับเรียกว่าไถปัดเลื่อนไถไถเรียกว่าเกลียนก็ไว้เลยแสดงว่าตอนมาอยู่มหาลัยก็ผมยาวผมยาวก็ยาวแต่ไม่ถึงขั้นสิ้นครับไม่ถึงขั้นยาวประมาณไหนเราก็เคยเห็นช่วงนั้นครับผมใช่ยาวสุดก็ประมาณเนี้ยครับใช่ประมาณหนุ่มเกาหลีนะยังไม่ถึงกับขั้นเซอร์ครับผมใช่เอาให้ประมาณพี่เป้ไฮร็อกนะครับนั้นยาวไปยาวถึงก้นเลยไม่เอายาวไปนะครับช่วงนี้นะคะใกล้จะวาเลนไทน์แล้วมีแพลนจะทำอะไรบ้างไหมคะแฟนคลับส่งมาถามแฟนคลับอยากจะรู้ครับมีแพลนจะทำอะไรบ้างคงไปเล่นดนตรีครับใช่เล่นดนตรีที่ไหนยังไงน่าจะมีงานแต่ว่าเดี๋ยวอัปเดตใน Facebook ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรมา Facebook ของ Singular ครับบอกแล้วครับผมก็ www.singularband.com ครับก็เป็นเว็บไซต์พวกเราแล้วก็ลิงก์ไป Singular Band ครับ Facebook ได้ลิงก์ไปได้เลยจ้ะครับผม singularband.com ใช่ครับ singularband.com ไปเล่นอะไรไม่มีเล่นครับแต่ว่ากำลังรอนี่คำถามเยอะมากรู้จะหยิบคำถามไหนก่อนนะครับต่อไปอีกนะคะปีนี้2012ครับผม2012มาแรงจริงนะครับถ้าโลกจะแตกจริงๆครับผมจะทำการขับถามว่าอยากจะทำอะไรก่อนโลกแตกครับผมว่าไม่แตกหรอกครับอาร์ติสต์นะครับเป็นคอมเพลตอาร์ติสต์เอาสมมติว่ามันจะแตกครับสมมติว่ามันจะแตกผมไม่เชื่อว่ามันจะแตกฮะยังบ้าเลยครับผมว่าประเด็นถัดไปเลยดีไหมไม่ผมว่ายังไงก็คิดว่ามันไม่แตกแน่แล้วกันอะไรนะก็คิดว่าไม่แตกคิดว่าไม่แตกใช่แต่ถ้าแตกก็คือคิดว่ามันไม่แตกอยู่ดีนั่นแหละก็แตกก็แตกแล้วจะทำอะไรนะครับก็โลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมโลกอยู่ดีมันจะแตกเพลงกระจายใส่แก้วเลยมันไม่ใช่ไม่มีจิตวิญญาณจิตวิญญาณเห็นซิงเกิลที่3นะครับจะโปรโมทเมื่อไหร่ครับซิงเกิลที่3นะครับแฟนคลับนะครับซิงเกิล2ก่อนมั้ยครับก่อนจะถึง3นะคะจะหมดซิงเกิล2ซิงเกิล2เพิ่งโปรโมทไปครับผมเราฟังsecond chance ให้แน่ใจก่อนมั้ยครับแน่ใจนะครับเรียกว่าให้แน่ใจลองฟังอีกสักครั้งนะครับครับผมยังซิงเกิลที่3ยังไม่เสร็จถูกมั้ยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยเหรอเสร็จแล้วด้วยค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยของมีก็ค่อยปล่อยนะครับอย่าไปหมดยังไม่ตื่นเต้นนะครับแฟนคลับห้องแชทนะครับจากห้องแชทบ้างนะครับเร็วๆนี้จะมีงานอะไรบ้างครับจะตามไปเชียร์นะครับจะตามไปเชียร์นะครับก็เร็วๆนี้สุดครับก็คงเป็นงานวันวาเลนไทน์ครับเดี๋ยวอัปเดตแล้วก็เป็นงานวันที่12ครับใช่จะไปดูแล้วกันว่างานอะไรไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าอ้าวเหรอจริงป่ะเนี่ยจริงๆยังพูดไม่ได้แต่วันที่12ที่ไหนบอกได้มั้ยครับที่เมืองทองนะครับ12ที่จะถึงนี้นะครับใกล้ๆวันวาเลนไทน์เลยนะครับไปดูได้ที่เมืองทองธานีตอนนี้มีขอร้องมาไม่ทราบจะทำให้ได้หรือเปล่าคือน้องตาลนะคะวันเกิดเมื่อวานนะคะจากแฟนคลับอยากจะขอร้องอวยพรให้นิดนึงได้ไหมจากพี่ๆ2คนก็อวยพรเลยครับผมก็น้องตาลครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะครับก็ครับผมถึงวันวาเลนไทน์ด้วยกันเลยฮะถ้ายังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนในวันเกิดเลยฮะแล้วก็มีแฟนแล้วก็เอาละครับเอาละครับเร็วไปนะครับไม่ใช่มั้งครับอาจจะมากไปนั้นแล้วอาจจะมากไปแล้วโอเคก็อวยพรเผื่อคนที่เกิดช่วงนี้เลยละกันเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับก็มีความสุขครับเป็นคนดีของสังคมนะและสิ่งดีๆจะกลับมาสู่คุณครับ
นะครับผมที่พี่ติเกิดทำแบบนี้เหรอคะอีกสักพักหนึ่งครับอีกสักพักหนึ่งนะครับอยากให้พี่ซินนะครับร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังสักหน่อยนะครับวงเล็บนะครับแฟนคลับบอกว่าขันหูไม่เอานะคะขันหูไม่เอานะลูกทุ่งได้ไหมครับซินไม่เคยเลยครับเอาลองลองดูนี่ถือว่าเป็นเวทีแรกๆเลยนะครับพี่ตีลองคิดสิคะเพลงอะไรดีชอบเป็นผมนี่ชอบผมก็จักรพันธ์นะครับก็จักรพันธ์ครับผมอาจจะเป็นเพลงสัญญาหน้าไฟนะครับอนันต์สังโคนไม่ใช่เราไม่ได้ครับลูกทุ่งนี้ไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขอไปฝึกก่อนแล้วกันไปฝึกก่อนสัญญาว่าเดี๋ยวจะอาจจะเวทีอื่นไม่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 สัญญาอะไรเลยยังไม่สัญญาแต่บอกว่าจะไม่ฝึกก่อนจะไม่สัญญาแต่ยังไม่สัญญานะว่าจะร้องให้ต้องดูก่อนว่าจะไหวไม่ไหวนะครับคำถามยังมาอีกพี่นัทนะคะพี่นัทกลัวแมลงสาบแล้วพี่ซินกลัวอะไรคะจริงๆไม่ได้กลัวนะแมลงสาบได้แอคติ้งอะไรกันอ๋อเหรอให้แบบดูมีเรื่องราวว่ากลัวอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างกลัวผักบุ้งกลัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเอ้ยมันจะดูแรงไปที่แมลงสาบดีกว่าสเต็ปใช่แต่ว่าต้องมีนิดนึงกรี๊ดกระจายพอเจอปุ๊บเนี่ยกระโดดก็แอคติ้งไงแอคติ้งนั่นคือแอคติ้งจริงๆไม่กลัวเลยไม่ดีเรียนมาดีจับเล่นได้อะไรเงี้ยนะสบายสนุกสนานเดี๋ยวเอามาเลยนะซินของไม่กลัวซินแล้วกลัวอะไรบ้างครับมีอะไรที่มันไม่ค่อยนะไม่กลัวอะไรเลยนะครับก็พอเจอแมงสาบก็ดีจริงปะไม่กลัวไม่เหมือนยูโกะนะครับเจอปุ๊บจับอ่ำอร่อยอร่อยค่ะพี่เป็นยานะคะพี่ขนาดนั้นเลยนะครับยังไม่จบนะครับจะมีงานไปประกาศรางวัลไหมเช่นงานประกาศรางวัลรู้มาว่าได้เข้าชิงด้วยนะครับใช่ครับจะไปด้วยใช่ไหมครับไปครับงานซีดอวอร์ดใช่ไหมครับไปครับเมื่อไหร่ยังไงบ้างครับเดือนหน้าครับเราเป็นตามไปได้เลยแฟนคลับวงสุดท้ายที่ได้เข้าชิงเป็นติด1ใน10ใช่ไหมเรียกว่าไง1ในแล้วแต่รางวัลเลยยังไม่รู้ไม่แล้วแต่รางวัลก็แบบมีแต่รางวัลอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแต่ก็จะไปร่วมงานไปเมื่อไหร่นะครับเดือนหน้าครับเดือนหน้านะครับครับผมคำถามเขาบอกว่าวงเล็บว่าสำคัญนะครับจากแฟนคลับนะครับข้างหน้าเรานี่เองนะครับบอกว่าทั้ง2คนนะครับรู้ตัวไหมนะครับว่าน่ารักน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะนะรู้ตัวไหมครับเพิ่งรู้วันนี้ครับขอบคุณที่นี่โอ้รู้ตรงนี้เลยจะรู้วันนี้นะครับเพิ่งจะรู้วันนี้นะครับว่าน่ารักนะครับห้องแชทนะครับพี่ซินถามมาเยอะมากเลยเนี่ยพี่ซินซื้อเสื้อที่ไหนคะเสื้อน่ารักครับผมน่ารักมากครับน่ารักมาวากนะครับซื้อที่ไหนครับซินมีคนเอามาให้นะครับเป็นก็เลยไม่ทราบครับผมเรียกได้ว่ามีคนส่งของมาตลอดนะครับชีวิตคือสบายมากสุขสบายเลยไม่แม้ขนาดนั้นไม่แม้ขนาดนั้นครับผมพี่ๆคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าครับตัวเองนะครับจะทำอะไรนะครับจะทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันจะประกอบอาชีพอะไรกันจะโอ้คำถามดูสองแง่สองงามนะจะทำอะไรกันดูแบบว่าสองแง่สองงามมากนะแฟนคลับถามมากก็คง10 ปี 10 ปีลองมองว่า10 ปีนะครับเทียนเอาปุ๊บมาแล้วก็คงทำเพลงครับทำเพลงต่อไปทำเพลงต่อไปอาจจะเป็นอยู่เบื้องหลังด้วยเบื้องหน้าด้วยไม่ก็จะเปิดธุรกิจสักอย่างนึงเลยครับเกี่ยวกับเสียงเพลงดนตรีไม่ด้วยธุรกิจอย่างอื่นเลยค่อนข้างไม่ขัดแย้งไม่ขัดแย้งกันเลยจะทำเกี่ยวกับเพลงต่อไปนะครับเปิดธุรกิจเกี่ยวกับเพลงธุรกิจเสริมด้วยนะเสริมด้วยก็ทำก็อาจจะเป็นโปรดิวอะไรเงี้ยหรือเป็นศิลปินก็อยู่ในงานเพลงแล้วมีหุ้นส่วนหรือยังคะนอกจากพี่ซินครับผมยูโกะเราจะหุ้นนะหุ้นเลยยังไม่ต้องจะหุ้นไหมขอจอยด้วยใช่ไหมอุ้ยซินนะครับ10 ปีข้างหน้ามองว่ายังไงครับตัวเองโอ้ตอบยากมากครับผมขอทำให้ชินของโดเรมอนหน่อยนะครับเดี๋ยวซินข้ามไปดูก่อนไม่รู้ยังไม่รู้เลยแต่ว่าตอนรู้ว่าตอนนี้เราละเราตรงนี้นะครับพี่ซินช่วยอะไรครับยูโกะอยากจะให้พี่ซินช่วยโชว์โอเปร่าสักนิดนึงได้ไหมเมื่อกี้ลูกทุ่งไม่ได้ไปอันนึงแล้วอ่ะโชว์โอเปร่าได้ไหมครับก็ไม่ได้จริงปะเนี่ยจริงเหรอมีคนมีรายการใช่ครับมีรายการทีวีอะไรเงี้ยแบบบอกขอมาตลอดว่าอยากไปลองอ่ะ
ร้องใช่ฝันต้องฝึกตลอดอย่างที่บอกว่ามันต้องหายใจจากหัวเข่าตาตุ่มขึ้นมาต้องแบบมันต้องแบบเมนเทนตลอดเลยแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ร้องมานานมากแล้วอย่าร้องออกไปไม่ดีอย่าครับเดี๋ยวจะทำเพลงเขาเสียครับคำถามถัดไปจากห้องไลฟ์แชทนะครับวาเลนไทน์ปีนี้นะครับมีไปไลฟ์โชว์ที่ไหนบ้างครับครับก็ www www.singularband.com ครับ singularband.com ลิงก์ใน Facebook นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตในนั้นติดตามกันได้ singularband.com นะครับจ้ะอยากถามว่าชอบอะไรหรือประทับใจอะไรนะครับที่แฟนคลับให้มานะครับขอคนละ3คำตอบขอไม่มากขอไม่มาก3คำตอบชอบอะไรบ้างประทับใจอะไรบ้างก็เขาจะตอบรวมๆดีกว่าฮะครับเขาจะแบบใส่ใจพวกเรามากเลยครับอย่างเมื่อกี้ก็แบบที่แบบผมป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ป่วยอะไรเงี้ยก็มีจริงๆไม่ได้ป่วยใช่แล้วก็มีครั้งนึงคือเล่นคอนเสิร์ตครับแล้วแบบวันก่อนที่จะเล่นนะครับคือนิ้วโดนประตูหนีบเสร็จแล้วก็เป็นแผลนิดนึงอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วก็แบบเลยแปะพลาสเตอร์ไว้ครับแล้วก่อนจะขึ้นเวทีครับครับใช่กันว่ามันจะหายแล้วก็เลยถอดพลาสเตอร์เพราะแบบตอนโซโล่เงี้ยเขาต้องซูมนิ้วแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากให้แฟนคลับเป็นห่วงเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่พอเล่นอยู่ปุ๊บซูมโซโล่ปุ๊บเลือดแผลไปเลือดไหลเยิ้มเต็มเลยแบบก็น่ารักเลยฮะแล้วแฟนคลับก็ลงมาปุ๊บแฟนคลับเอาพลาสเตอร์ให้เยอะมากใช่ครับว่าน่ารักดีอะไรเงี้ยแบบขอบคุณมากเลยตอนนี้ก็ได้ดูขึ้นอันนี้คิดว่าล้อนี่ไม่ใช่ล้อเล่นนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงแบบตอนซินแบบมือมีอยู่ช่วงนึงมือลอกทำไมลอกมือลอกอะไรเงี้ยทำไมครับทำไมครับยิงกันเองยิงกันได้แพ้อะไรปะแพ้อะไรได้ยังหน้าหนาวจับหน้าหนาวอะไรมาผิวแห้งลอกแล้วก็มีคนซื้อแบบแผ่นครีมอะไรเงี้ยมาชีวิตนี้ยังไม่เคยเลยครับครับผมซึ่งครีมที่ได้ก็ใช้ไปอีกประมาณ3ปีข้างหน้านะครับก่อนจะหมดนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากเลยประทับใจหลายๆอย่างครับที่ใช่อย่างแบบวันเกิดหรืองานคอนเสิร์ตวันเกิดมาเซอร์ไพรส์ยังไงบ้างคอนเสิร์ตถ้าวันเกิดวันเกิดก็ทำทุกหลายอย่างครับร้องเพลงให้ครับตรงวันเกิดปีแล้วไปเล่นกับต่างจังหวัดนะครับเราต้องที่สนามบินอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้องเพลงให้ตรงกลางสนามบินเลยแล้วก็เอาเค้กมาให้เป็นรูปผมลูกกีตาร์ทำเป็นรูปกีตาร์มาให้อะไรเงี้ยหลายอย่างวันเกิดซินก็มีเค้กเป็นรูปไมโครโฟนมารอต้อนรับที่สนามบินแล้วอันขนาดนี้ใช่ใหญ่มากอันใหญ่มากแจกได้ทั้งกองเลยนะครับใช่แล้วทีมงานก็มีหลายๆอย่างหลายอย่างครับอาจจะพูดไม่ครบนะครับประทับใจทุกอย่างนะครับประทับใจทุกอย่างใช่ครับมีแฟนคลับนะครับขอให้นัดนะครับช่วยถอดแว่นสักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับสักแป๊บหนึ่งจริงๆที่เราใส่แว่นนี่ครับเพราะว่าจริงๆไฟจากทางนี้นะครับทางห้องส่งแรงมากตัดไฟแรงมากนะครับแต่จะขอสักแป๊บหนึ่งจะได้ไหมครับนัดไม่ได้ไม่ได้นะครับเป็นคอนเสิร์ตอาร์ติสต์นะครับกระโดดกึ๊กนิดนึงแค่นี้นะครับสบายใจได้ไม่ได้ใครทันบ้างใครไม่ทันก็มาดูเทปย้อนหลังที่วีดีโอซูมเน็ตคอมนะถ้ารถที่ขึ้นเนินในเชียงใหม่เกิดยางแตกเกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ์นี้ก็ตายสิครับเยี่ยมมากเลยครับรถขึ้นในเชียงใหม่นะครับยางแตกเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยไม่น่ารอดไม่ถึงขั้นพิการมันเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าไม่มันเป็นเราไปทริปที่เชียงใหม่แล้วก็เหมือนแบบทีมงานเขาอยากได้เป็นช็อตที่แบบเขาตอนแรกเขาแกล้งเราแคมดิดอะไรเงี้ยใช่เขาแกล้งสักหน่อยแล้วมันเป็นเนินแบบชันมากชันมากไปดอยใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชันกว่านั้นเป็นทางขึ้นของนั้นอีกทางขึ้นของโรงแรมครับใช่แต่เราต้องใช้รถตุ๊กๆเนี่ยขึ้นไปเท่านั้นเพราะมันทางแคบซึ่งชันมากชันมากเสร็จแล้วก็รถคันนั้นอะลิมิตคือ4คนอ่าแล้วก็นั่งไป6 7 7คนเสร็จ7แบบบิ๊กไม่รู้สึกหวาดกลัวเสียวอะไรอย่างงี้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คิดว่ามันคงได้มั้งคงไหวเสร็จแล้วเขาบอกคือถ้ามันไหลขึ้นเรื่อยๆมันจะโอเคไงฮะครับใช่มันจะบอกมีแรงฉุดมีแรงเชื่อมมันใช่ป่ะขึ้นไปปุ๊บเอาเบรกปุ๊บอันนี้ก็ไม่อยู่แล้วไงแบบเร่งเครื่องไหลปุ๊บยางเบิร์นไหม้แบบใช่ตอนแรกคือรถดิฟฟ์รถดิฟฟ์อ่ะอย่างนั้นเลยแบบนั้นเลยใช่ขึ้นอ่ะแล้วก็หันไปข้างหลังปุ๊บก็มีรถอีกคันหนึ่งคือถ้ามันไหลไปคือชนแน่ๆแน่นอนเพราะแก้ไม่แก้แล้วนะตอนนั้นแล้วเป็นรถแบบเป็นรถคล้ายๆรถตุ๊กๆด้วยไม่ใช่แบบว่ามีแบบรถปิดครับอะไรเงี้ยรถกระป๋อครับแล้วก็คงจะกระเด็นต่อไปซึ่งจริงๆนั่นคือการแกล้งใช่แต่
แต่ก็ตอนแรกคือแกล้งนิดเดียวแต่ตอนนั้นคือจริงตอนแรกคือแกล้งแต่สุดท้ายนี่กลายเป็นจริงกลายเป็นจริงหลอนนั่งคนแกล้งคนที่นั่งอยู่เลยนะครับตอนนั้นแต่ดูในคลิปนั้นก็ผม acting อีกแล้วนะฮะจริงๆแล้วครับ acting ให้มันดูแบบดูน่าสนใจนะดูมีอะไรอะไรเงี้ยอ๋อเหรอฮะใช่ก็บอกเราเรียน acting มาดีครับผมคอนเสิร์ตใหญ่นะครับมีเพลงใหม่ๆไหมครับมีแน่นอนมีแน่นอนครับมีเพลงใหม่มาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอัลบั้มเราจะออกก่อนคอนเสิร์ตใหญ่อัลบั้มที่2ครับคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อไหร่ที่ไหนบัตรราคาเท่าไหร่ครับก็จัดที่ Center Point Studio ครับที่ลาซานครับผมก็เดินทางก็คือขึ้นรถไฟฟ้าครับลงสถานีแบริ่งครับก็ถึงเลยประมาณ2029ถึงเลยครับใช่2029ใช่22ใช่แล้วก็ราคาบัตรนับมาแล้วนับมาแล้วใช่ราคาบัตรมี 2,500 ครับ 2,000 1,500 แล้วก็900ครับครับใช่ซื้อได้ที่ไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์นะจ๊ะครับผมไทยติ๊กเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วจะมีแบบจองแล้วบัตรฟรีอะไรแจกก็มาเรา2คนใช่ไหมครับเรียกว่าของฟรีนี่ขอกันตลอดนะครับเดี๋ยวเป็นคนไหนมานี่ขอฟรีตลอดนะครับถามแบบว่าเผื่อน้องๆที่แฟนคลับมีของสปอนเซอร์เราครับสปอนเซอร์คอนเสิร์ตเราก็คือใช่ก็จะได้เห็นเขามีเล่นเกมเล่นเกมก็ไปร่วมเล่นได้ใช่ติดตามแล้วร่วมชิงรางวัลกันได้ครับผมคำถามถัดไปจากห้องแชทนะครับถามว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีนะครับจะหาอะไรทำคะคลายเครียดยังไงครับผมหลบก่อนนิดนึงนะครับถ้าอารมณ์ไม่ดีจะหาอะไรทำคะแฟนคลับถามมามันบางช่วงอะช่วงนี้ถ้าอารมณ์ดีชอบเล่นเป็นโนโอ้โหเล่นเป็นโนอาร์ติสต์อีกแล้วครับผมเป็นโนนะครับมันเป็นความเป็นอาร์ติสต์ใช่แต่ก่อนอะไรเงี้ยแต่ก่อนจะออกไปขับรถขับรถขึ้นแบบมันทั้งหมดแล้วครับไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์รถยนต์มอเตอร์ไซค์คงขึ้นทางด่วนไม่ได้นะคุณมอเตอร์ไซค์ที่ไหนขึ้นทางด่วนคุณแล้วแบบขับขึ้นไปอย่างงี้เรียกว่าถ้ามีถ้าอารมณ์ไม่ดีก็จะก็เอาไงมาหาคนนี้ก็ให้อารมณ์ดีเลยครับผมขับรถไปขึ้นทางด่วนครับผมเล่นเป็นโนตอนนี้เล่นเป็นโนใช่ครับซึ่งก็จะเล่นแบบสบายๆอย่างครับชิวมากซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราอารมณ์ยังไม่ค่อยดีเราจะทำอะไรเพื่อทำให้อารมณ์เราดีขึ้นได้อ่านจริงจังไหมเคยครับแม่นี่นี่เข้าไปในห้องน้ำหยิบกระต่ายซ้อมกระต่ายจริงเหรอไม่คุณเล่นครับถอยห่างนิดนึงนะครับแม่นี่นี่นะครับโมโหจริงจังเอาจริงๆดีกว่าเอาจริงๆก็คงไม่ใช่คือคงหาอะไรทำที่มันไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจอะไรเงี้ยไปอยู่กับเรื่องอื่นอยู่กับคนอื่นครับก่อนอะไรเงี้ยตัวอย่างเช่นครับก็จริงๆง่ายมากเลยนะถ้าแบบอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยครับก็นอนได้ดีสบายแบบสบายๆชิวๆแล้วจะนอนหลับเหรอคะเครียดอะไรเงี้ยหลับยากรู้สึกสับสนยังไงเนอะหลับยากแต่หลับยากอยู่แล้วไงไม่ใช่แบบหลับยากเพราะว่าอารมณ์ไม่ดีอะไรอ๋อครับคือเป็นคนหลับยากเป็นปกติอยู่แล้วครับแล้วคือมีแฟนคลับอยากจะเห็นทั้งสองคนไปเล่นรายการคนอวดผีค่ะเออกล้าหรือเปล่ามีโอกาสจะได้ไปไหมหรือยังไงกลัวผีหรือเปล่าสองตัวกลัวผีไหมกรี๊ดกลัวไหมครับไม่กลัวนะครับผมอยากเห็นจริงๆนะครับไม่กลัวซินกลัวไหมครับได้ครับไปได้แต่แสดงว่าสองคนพร้อมเพราะฉะนั้นรายการคุณหลุดผีเชิญมาไปได้เลยนะคะไปทันวันจะป่วยนะลาป่วยก่อนลาป่วยไม่ไหวเลยไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวแต่ขอลาป่วยนะครับห้องแชทถามมานะคะว่าถ้าเลือกได้ครับจะร้องเพลงกับใครที่ไม่ใช่นัดไม่ใช่ซินคือถ้าต่างคนต่างเลือกได้จากแต่ละคนเลยเนาะอันนี้เสียมป่ะครับไม่เสียมคือถามอยากรู้ใช่กับใครครับตอบก่อนทีละคนทีละคนต้องไม่ซ้ำกันอยู่แล้วเออแน่ครับผมนึกกันนานเอาเป็นว่าเดี๋ยวได้แล้วส่งเอสเอ็มเอสมาบอกแล้วกันกับคนที่จะอยู่ในคอนเสิร์ตนะครับครับซึ่งก็ต้องไปติดตามดูในคอนเสิร์ตนั่นเองอันนี้ขายของตลอดครับผมขายของตลอดงานครับคอนเสิร์ตที่ไม่ชอบเหรอฮะชอบนะครับชอบยังมีหลุดออกมาแล้วว่าเดี๋ยวนัดต้องมีร้องแน่ๆเลยเออนี่ฉลาดนะเนี่ยไม่สัญญาไม่สัญญาอีกแล้วว่าฉลาดนะเนี่ยเราเออนะแต่รู้อ่ะเราแต่รู้ใช้คำไม่ดีนะคะพี่ไม่ดีแล้วซินนะครับอยากจะร้องเพลงคู่กับใคร
ในคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตค่อนข้างยังไงนะคุณวันนี้เราได้ยินคำว่าในคอนเสิร์ตมาประมาณครับผม378ครั้งนะครับรวมๆกันนะครับโอเคไลฟ์แชทวันนี้ครับแฟนคลับนะครับแฟนคลับแล้วก็ในห้องแชทด้วยนะครับว่าพี่ซินชอบเลี้ยงแมวครับผมครับบ้านมีแมวกี่ตัวคะชื่ออะไรบ้างจริงๆแล้วถ้าขาประจำเนี่ยมีตัวหนึ่งตัวเดียวขาประจำใครไปซื้อข้าวกินขาประจำแบบนั้นเลยนะครับใช่ขาประจำมีตัวหนึ่งแต่ถ้าขาจรนี่ก็แบบเยอะเลยสามสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านหมดเลยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ครับขาประจำอยู่ในบ้านไม่ก็ไม่อยู่ในบ้านอ้าวเหรอเอ๊ะคือไม่ตั้งใจเลี้ยงไม่สับสนไม่สับสนแต่คือมาแบบมาอยู่แบบมาให้เห็นหน้าออกมาหน้าบ้านมาอะไรเงี้ยมาประจำชื่ออะไรมีชื่อด้วยชื่อน้องดาวครับน้องดาวน้องดาวผมถ้าเป็นตัวเมียตัวผู้ครับน้องดาวถามได้ดีมากทำไมถึงชื่อน้องดาวพูดจริงเหรอจริงน้องดาวแต่เป็นตัวผู้ใช่เพราะว่าตรงหลังเนี่ยมีรูปดาวอยู่อุ้ยจริงปะเนี่ยทางบ้านเอาสีไปเพ้นไม่ใช่ไม่ใช่คือมันขนลายมันเป็นดาวใช่ใช่ก็เลยเรียกว่าน้องดาวแต่เป็นตัวผู้มีอะไรที่ไม่ซับซ้อนไม่คอมพลีเคทเลยนะครับไม่มีของซับซ้อนนะครับศิลปินครับผมเป็นศิลปินอาร์ติสต์สูงนะครับคอนเสิร์ตนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับจะขนกีตาร์ไปทั้งหมดไปบาร์มาหมดไหมที่มีทั้งหมดนัดครับว่าคำถามนี้พี่ตีตอบให้ได้นะคะครับผมพี่ถ้าเป็นพี่ตีตอบนะครับพี่ก็จะตอบว่าไปดูเอาไม่เดี๋ยวจะเอาตัวใหม่ไปด้วยนี่เพิ่มมีตัวที่ยังไม่เห็นมีเพิ่มนะครับตัวที่แฟนๆยังไม่ได้เห็นครับผมต้องรอดูแฟนเพลงนะครับทั้งในห้องแชทนะครับแล้วก็ที่รออยู่นะขอมากขออีกสักเพลงหนึ่งจะได้ไหมครับซิงคูล่าอีกสักเพลงสดสดอีกสักเพลงกีตาร์ไหมคะครับกีตาร์นะครับกีตาร์เสกไหมฮะเสกปึ๊บนะครับซึ่งเพลงที่ซิงคูล่าจะเล่นนะครับเป็นเพลงที่รู้จักเป็นอย่างดีนะครับเริ่มต้นกับเพลงนี้ครับเพลงพระเจ้าตากนะครับไม่ใช่อ่ะปล่อยไว้ที่ให้ซิงคูล่านะครับเพลงอะไรครับลองเอาเพลงลองเพลงลองครับเพราะจริงๆฟังใกล้ๆนี่คือพอมากนะครับผู้คนอิจฉากันแย่แล้วนะพี่ตีช่วงท้ายนี้ครับก็อยากจะให้ซิงคูล่านะครับฝากผลงานของตัวเองหน่อยครับกับผมก็ซิงเกิลล่าสุดของพวกเราครับผมชื่อว่า Second Chance นะครับแม่ก็ฝากด้วยละกันครับครับก็คอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตมันก็คอนเสิร์ตซินฝากเลยครับซิงคูล่า Apostrophe S Concert นะครับก็แสดงวันที่24มีนาคมนี้ครับเปิดจองบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major นะครับครับก็ไปเจอกันได้ลองว่าจะเห็นสิ่งที่อยากเห็นนี่ซึ่งรอเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับติดตามดูในคอนเสิร์ตนะครับติดตามดูในคอนเสิร์ตครับครั้งที่398นั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเรา2คนก็ต้องขอขอบคุณนะครับวงซิงคูล่าที่มาไลฟ์แชทกับเรานะครับคุณครับวันนี้เรา2คน4คนเราทั้ง4คนก็ต้องจากไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับกับสนุกไลฟ์แชทในเทปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง4คนสวัสดีครับขอบคุณครับBye.